สวัสดีครับยามเช้าก็กาแฟร้อนๆนะกาแฟดำร้อนๆกระตุ้นการทำงานของหัวใจสักนิดหนึ่งวันนี้นะก็พามานั่งจิบกาแฟกันอยู่ที่คุ้มดอกไม้สวยๆเนี่ยมันก็คือดอกบานบุรีสีเหลืองก็เป็นไม้คุ้มทรงเตี้ยให้ดอกทั้งปีโดยเฉพาะหน้าแดงสวยงามดอกของบานบุรีสีเหลืองนะครับดอกบานบุรีสีเหลืองก็เป็นไม้ประดับที่ให้ดอกสวยงามนะก็เป็นไม้ที่มีแหล่งกำเนิดมาจากทางฝั่งของบราซิลนะอเมริกาใต้และทำนองเนี่ยดอกสวยๆนะปลูกไว้เป็นพุ่มนะปลูกเป็นพุ่มเป็นเนี่ยไว้ประดับก็สวยงามนะเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายมันก็จะดูรกเหมือนกันนะเพราะมันค่อนข้างที่จะเป็นพุ่มต่ำและตกแต่งยากแต่ว่าดอกของเขาก็ถือว่าสวยงามนะคือบางตามตำราแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันนะใช้พวกลำต้นนะและยางของเขานี่ใช้เป็นยาในเรื่องของในการทำให้อาเจียนแต่ถ้าได้ปริมาณมากๆก็มีผลต่อระบบทางเดินหายใจเหมือนกันมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องใช้อย่างระมัดระวังและควบคุมปริมาณเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปทำเองนะถ้าเราไม่รู้ก็ให้กระบวนการของแพทย์เขาจัดการก็เพียงจะรู้ไว้ว่ามันก็มีฤทธิ์เป็นยาเหมือนกันนะนี่แหละครับปลูกเป็นแถวเป็นแนวริมทางมันก็ถือว่าสวยงามนะได้ดอกสีเหลืองๆสวยๆก็จะให้ดอกตลอดทั้งปีโดยเฉพาะหน้าแล้งหน้าแล้งนี้ออกดอกดีมากเลยโดนแสงยามเช้าดอกสวยๆเป็นไม้ที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายเพียงแต่ลำบากในเรื่องของการตัดแต่งแค่นั้นเองถ้าเราตัดแต่งโคนต้นให้สวยๆมันก็จะสวยงามนะก็ลาดด้วยมุมสวยๆของบานบุรีสีเหลืองครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ